ไปดูภาพกันเลยนะครับภาพทั้ง3ภาพนี้นะครับเป็นภาพ3มิติที่ถูกวาดขึ้นโดยจิตรกรจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแล้วก็มีการแสดงอยู่ที่บริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยซึ่งแน่นอนนะครับว่าจุดเด่นนะครับที่หลายคนให้ความสนใจเลยนะครับก็คือเป็นตัวละครดังจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในอิริยาบถเล่นน้ำสงกรานต์นั่นเองนะครับและสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.นะครับกับมหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้ชื่อสงกรานต์หน้าวังนะครับเพื่อให้เป็นกิจกรรมในพื้นที่ทางวัฒนธรรมกลุ่มเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางถนนหน้าพระรานนะครับบริเวณท่ามหาราชท่าพระจันทร์และท่าพระอาทิตย์ซึ่งภาพวาดเหล่านี้นะครับต่างดึงดูดความสนใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องมาแวะเที่ยวชมและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับอย่างเช่นครอบครัวอนุญาหงนะครับบอกว่าทราบข่าวในเรื่องนี้นะครับมาจากสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นกระแสละครดังก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งทำให้เดินทางมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำซึ่งการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยมาสื่อสารด้วยภาพนะครับจะทำให้เกิดความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะศิลปะร่วมสมัยที่จะทำให้เยาวชนนั้นได้เรียนรู้และซึมซับได้อย่างง่ายดายไปฟังเสียงของครอบครัวนี้กันครับวันนี้ฝนตกแฟนก็โปรแกรมเดินทางก็เลยขยับทราบข่าวอย่างไรก็เลยมาตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่พอดีว่าเห็นลักษณะเห็นพี่โป๊ะเห็นภาพที่เขาแชร์กันมาแล้วรู้สึกมาถ่ายเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังไม่เข้าเทศกาลด้วยก็เลยว่าน่าจะมีเวลาวันหยุดวันอะไรก็มากันก็จะมาดูภาพวาดที่สวยๆครับให้เข้าสมัยกำลังนิยมกันคือกาลเกตนะครับแล้วศิลปะกับวัฒนธรรมไทยที่เขาสื่อมาด้วยภาพเป็นไงก็ชื่นชมครับแล้วก็ประทับใจดีใจว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีๆหากประชาชนสนใจนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์หน้าวังสามารถเดินทางไปได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถเดินทางเข้าไปร่วมได้นะครับทุกวันจนถึงวันที่8เมษายนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ